เหมือนมันวางแนวทางไปแล้วว่ามันไม่มันคืออย่างงี้เว้ยมันบอกว่าเหมือนกับว่ามันวางแนวทางมาแล้วว่าเหมือนกับว่าถ้าใครยื่นอ่ะมันสู้หมดแต่แค่ว่าตอนนี้แก๊งมันไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบโดนแก๊งใหญ่ยื่นรัวๆไม่ไหวเออมันถี่ไปใช่ครับถี่ไปไม่ไหวคือง่ายอ่ะมันยอมเล่นอ่ะมันยอมเล่นทั้งที่รู้ว่าไม่ไหวอ่ะเยอะๆด้วยเว้ยเฮ้ยแต่นะบอกว่าขอถือว่าขอแล้วกันเปพูดถึงไอ้สกูใช่ป่ะเปที่มึงบอกเมื่อกี้ใช่ป่ะกูคิดถึงน้องกูเลยมึงไม่คิดถึงความเดือดของไอ้ติ๊กโลกอ่ะเป๋าอะไรเอาไปเลยติ๊กโลกเป๋าอะไรกระเป๋า20ล้านยังไม่ออกหรอวะ60ครับพี่เท่าไหร่ครับพี่นี่ของพี่เองเอาไปเลยของพี่เองเอาใช้ของพี่เองเอาไปเลยเก็บไปเลยครับครับเก็บไปเลยเก็บไปเลย20บ้านหลังยังไม่ออกเลยนะพี่แล้วพี่ไม่คิดเหรอว่าผมต้องหาโกลด์คีย์มาเท่าไหร่เพื่อจะได้20หลังเนี่ยกูถึงบอกสรุปไม่ใครสุดเออว่ามันไฟผีมันไม่มันให้ซีอะไรนะว่าไงเพื่อนไอ้ว่าไงว่างเหรอจะตีแล้วเหรอกูเปิดได้อยู่ไม่ตีเพราะมันคุยไอ้นี่ไงเฉยเพื่อนในบังคุยกันอยู่ไม่อย่างนั้นก็เพิ่มเคสก็ได้จาก5เคสก็เป็น10 15เคสอะไรอย่างเงี้ยไม่บังเมื่อวานเลยผ่านมาได้มันกลัวดิวะเพื่อนถูกปะไอ้ซาเลนจันเอาไอ้เหี้ยทางที่ยากลำบากเราผ่านมาแล้วนะเว้ยเพื่อนเจ็บใจตรงที่ว่าประมาณตีกันประมาณ3ชั่วโมงใช่มั้ยเออโหเปล่าไม่เชื่อเพื่อนโอ้โหดีแล้วครับพี่ชุบไปชุบไปอยู่ในห้องพี่ไปเลยจริงๆว่ะไอ้บังรู้ว่าคนที่ช่วยรอดหมดนะเว้ยแต่คนที่โดนคือคนช่วยนะเว้ยที่เข้าตู้จอมต่อเลยจอมต่อเลยจะมีแก๊งเลยที่แบบว่าเห็นเฟิร์มเมื่อคืนกูตะโกนเสียงเลยก้าวสามหกพี่พูดเลยครับโดนี่คืออะไรหลงนี่คืออะไรเพื่อนนี่คืออะไรให้ดูไงเผื่อหาไม่ได้ว่าแก๊งไหนดีไงให้ดูเด็ดโอสร้างดราม่าอีกแล้วออก TikTok อีกแล้วงานนี้เมื่อลงไหลเมื่อลงไหลวางรูปแบบในแก๊งของ Watch City ว่าใครอยู่เทียร์ไหนครับพี่หลงนี่ไม่ได้นี่ไม่อัปเดตเลยอันนี้เสียงชาวบ้านอันนี้เสียงชาวบ้านแทรกเข้ามาเลยนะอวยแก๊งตัวเองสร้างเอาจิเป็นอวยแก๊งตัวเองไม่ตอนนี้กี่ไปแล้วกูยังไม่เคยแพ้ใครไงพี่ลงไม่รู้ว่าอยู่ที่แฟนประมาณเท่าไหร่ประมาณพี่ลงกดมอไซค์นั่นน่ะดิอยากขับเป็นพัน S บวก over S โนโตกากินังเอนากากาเซียสอาเทน่าเอาเลยครับ CKB SMD 66 BG ลูกกี้คาเมลอนซาเวียเอาเลยครับพี่ไซซีเทสซีเทียซี BC มิดมายมาฟักก้าออควีนฟินเลดแก๊งนี่แกแล้วโอนนี้ป่ะนาละกะเดี๋ยวไปตีให้เลยพี่ตอนนี้เทียดีเรียวไทม์นมผงจุกบุกอาวันเลสหรือถ้าไม่เดือดพี่ก็ไม่เดือดพี่ก็ยืนออควีนทองสุก MS มีบางเอาแล้วตีเหรอพี่เดี๋ยวผมไปตีมาเชบูบูเฮ้ยกูเฮียอะไรบทจะติดอ่างก็ติดอ่างไอ้สัตว์เออบทจะติดอ่างก็ติดอ่าง946เดี๋ยวค่อยโอนคอมบดาพี่ก็ได้ไม่ก็ตีไม่ติดตีเผื่อไปตีมาไปตีบูไอ้หลงแล้วพูดถึงเออแล้ว YJ YJ ข้าวเมาไปอยู่ไหนวะ YJ ข้าวเมาไม่อยู่ในนี่หรอYJ ข้าวเมาหรอ YJ YJ ข้าวเมาหรอเอเดนบวกเปล่าเอเดนอ่ะอ๋อมันนอกตารางครับอีกเหรอมันเขาคือปีศาจอ่ะนะเขากลับมาอยู่ตารางทุกคนก็แต่มึงไม่ได้อัปเดตเลยนี่วะ YJ เฮ้ยโหเฮียดีแล้วถ้ามันได้ยินมันร้องไห้นะเว้ยพี่หลงเว้ยไม่ที่มันแอบตายได้ไงอ่ะที่มันแอบกันนะรับบ้านซะก่อนอ่ะไอ้YJอ่ะเออเมื่อวานนั่นมันเกิดอะไรใช่ใช่ไปแอบกันร้านเด็กเฮียแล้วมา27เหรียญมา27เหรียญกูอยากได้อีก3เหรียญนะจ๊ะหน่อยดิเออแอบกันร้านเราจะได้ปืนอ่ะพี่เอาดิเออแอบกันร้านจะได้ปืนจะได้ปืนเลยเหรอก็ที่แบบมาเล่าให้ฟังไงจะได้พอมาเข้าแก๊งเรามาเล่าให้ฟังอ่ะเมื่อกูเนี่ยขนาดแค่กูแอบกันร้านกูยังได้ปืนเลยแล้วรับภาษาอะไรพวกอะไรที่เป็นงานฟรีเราบอกไงได้ปะปลดเราลดให้หน่อยเยี่ยงจริงได้สัตว์ดูจริงผมจะไปตู้อ่ะไอ้บังไปสภาบ้างไอ้บังเล่นสวยไอ้ไปสภาด้วยเว้ยไอ้จอนไอ้บอกว่าเจมงอมอยู่นะอยู่ที่สภาบ้างไอ้เวลาเรายื่นไอ้พาร์ทเขาจะบอกแก๊งอะไรยื่นมาก่อนหน้าไม่รู้พี่ยกเว้นเราเรียกคุยฮัลโหลครับคือมันก็เล่นกับซาเบียฮัลโหลครับใช่ป่ะพี่เฉินอ้าวพลอยเหรอค่ะพลอยใช่ไหมเองนะคะอ๋อโอเคไม่เสียงพลอยขาดอะเสียงมันขาดไปฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแล้วจ้ะไหนว่าไปส่วนเรื่องที่คุยเมื่อกี้นะคะทั้งแบบว่าเดี๋ยวพอดีมันมีอีกแก๊งนึงมาขายเหมือนกันนะคะได้ครับแล้วใครขายให้พลอยอะใครขายให้แก๊งค่ะเขามาเสนอให้แพงไหมเท่าไหร่เขายังไม่ได้คุยราคาเลยค่ะพอดีเขาเหมือนว่าเขาแคสแล้วเขาเข้าประเทศไม่ได้ค่ะงั้นเอาไปงี้พลอยลองคุยเขาดูว่าเขามีรถอะไรบ้างแล้วก็ขายเท่าไหร่เดี๋ยวฉันลองช่วยคำนวณให้ว่าซื้ออันไหนคุ้มกว่าโอเคปะเพราะว่าเรื่องรถประมูลเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันมีเรื่องของความแรงของรถด้วยอ่ะบาลานซ์การขับขี่อ่ะมันบางทีบางคันมันดีกว่าไง
เชิญช่วยตัดสินใจได้ไงว่าแบบควรซื้ออันไหนเข้าใจปะใช่ค่ะคุณแล้วพลอยค่อยตัดสินใจอีกทีไงดีปะค่ะโอเคครับนะคะได้เลยพลอยมีอะไรก็โทรมาได้เลยครับเชิญครับโอเคครับจานเดียวอ่ะถูกปะล่ะเฮ้ยพี่เกมทำไรพุทแมนดูพี่เกมแบบจอกมากเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาไปเดี๋ยวดมเสียรถไม่ได้เสียรถไอ้เหี้ยเขาเรียกว่านี่ก่อนเว้ยหยอดไว้เพื่อมีโอกาสได้คุยกันต่อไอ้น้องไม่หรอกก็เรียกว่าหยอดไว้ให้คุยกันต่อรอบหน้ากูไม่รู้หรอกเรื่องรถอะแต่กูจะคุยอีกรอบแค่นั้นแหละไม่รู้หรอกเรื่องรถอะกูไม่รู้เหี้ยหรอกจะได้คุยกันอีกรอบแค่นั้นแหละเจตนากูต้องการแค่นั้นแหละแล้วเฮียบังเขาไปไหนไม่รู้เขาไปยืนคุยใครไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้ไงเฉินว่าเอกคาเมลอนเล่นไงทาเสร็จเราต่อเลยเปล่าจะได้ครบมึงถามมันก่อนมันงอมจะตายหายแล้วมั้งนะมันงอมจัดเลยเสียมันค่อยงอมเลยใช่เหรอไอ้เหี้ยเจมงอมจัดเลยอ่ะไหนกูสภาพเป็นมีเหี้ยเลยมันเรียกกูไปที่ตัวพี่เฉินดิครับพอเนียมากับเราก็ได้มาอ๋อกูบอกกันเลยพี่มีสงครามเหรอไอ้เกียฟังก่อนนะไว้เต็มตัวนะบอกก่อนขำๆไว้เจมครับสวัสดีครับไว้ไว้เพื่อนพี่เฉินสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับพี่ไอ้ไอ้เฉินเมื่อกี้ไอ้เพื่อนมันบอกว่าเรียบร้อยไอ้เจมเซ็นสัญญายังไม่ใช่อ๋อได้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้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 เข้าใจพี่ไม่อยู่ด้วยพี่ไม่อยู่ด้วยฝากได้มืดนวดเมื่อวันไหนเซ็นยังไม่ใช่ครับพี่สนับไม่ใช่ครับพี่ไม่ไม่เอฟดีพี่ฝากหน่อยวันช่วงที่พี่พวกพี่ไม่อยู่อ่ะเล่นแม่ให้งอมเลยพวกดูไว้อ่ะโอ้โหแล้วแกมืดแล้วไอ้มืดโอเคพวกพี่ไม่อยู่หมดเลยพี่ไม่อยู่หลายคนเลยไม่ไม่พี่ใจเย็นพี่คนไทยด้วยกันมึงเอามาเลยสักล้านนึงก็ได้สักล้านนึงเล่นให้แม่งแพ้มึงแม่งเอาแม่งมันจะนี้กันนะครับไม่นี่อยู่แล้วพี่ไม่อะไรอยู่แล้วเอาเลยเล่นให้พวกแม่งงอมเออผมเล่นไปงอมขึ้นมาจริงทำไงครับเนี่ยเออเดี๋ยวไม่ผมพูดเล่นพี่เดี๋ยวเอาดิเมื่อเดี๋ยวร้านเดี๋ยวกูยอมออกให้ก็ได้ร้านเดี๋ยวกูยอมออกให้ก็ได้เอาดิมึงเอาดิมึงออกให้เออออกให้อะไรอะไรโชว์พี่ไปอยู่เอาเลยร้านนึงพี่ออกให้เอาดิไม่กูพี่จะ2ล้านได้มั้ยขอ2ล้านไม่มีเลยครับไม่ผมกำลังสร้างตัวพี่ไม่รู้สร้างตัวไม่รู้สร้างก็ต้องใช่พี่เดี๋ยวพี่เวลาตัวอะไรฟังเขาก่อนเขาคุยกันอยู่อยู่ไหนโอเคไปแบบนี้อยู่สภาอยู่สภาเดี๋ยวโดนเกินไปแล้วนะครับไอ้เสียงที่เจมจะร้องเหรอวะไอ้เจมอันนี้คือไม่ได้ขอนะคือมึงต้องทำตามพี่แล้วแหละอย่าฝืนอีกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจครับส่วนตัวพยายามผมแบบพยายามจะแบบให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดแหละแบบว่าผมพูดไปแล้วไงแบบถ้าตัดตอนนี้เข้าก็คือผมเล่นหมดมึงน้องไม่ไหวแม่งแน่นอนว่ะมุมมองคนกลางก่อนนะเราก็อยู่ดูไว้เก่าแล้วอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีทุกแก๊งที่นี่ดีหมดต้องการให้ช่วยก็แค่บอกเข้ามาคุยเฮียอะไรอ่ะแบบจวนตัวเสร็จปุ๊บงอมแต่เอาหมดเย็ดเข้ใครยืดเอาหมดที่เนี่ยเจมแม่งแน่นอนนะนี่คือแต่มันไม่ไหวว่ะคำสุดท้ายนะเจมมีอะไรเข้ามาคุยได้คำใครกูเหรอเพื่อนกูเหรอโอเคเจมบอกเลยครับใครมึงเรียกกูว่าไว้หลงใช่มึงอยู่ในสภาเพื่อกูนั่งฟังเนี่ยเจมเสียงมันงอมอย่างที่มึงบอกจริงวะพี่รอแป๊บนึงเหมือนมันวางแนวทางไปแล้วว่ะมันไม่มันคืออย่างงี้เว้ยมันบอกว่าเหมือนกับว่ามันวางแนวทางมาแล้วว่าเหมือนกับว่าถ้าใครยื่นอ่ะมันมาสู้หมดแค่ว่าตอนนี้แก๊งมันไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบโดนแก๊งใหญ่ยื่นรัวๆไม่ไหวเออมันถีบไปใช่ครับถีบไปไม่ไหวคือง่ายอ่ะมันยอมเล่นอ่ะมันยอมเล่นทั้งที่รู้ว่าไม่ไหวอ่ะเยอะๆด้วยเว้ยเฮ้ยแต่นะบอกว่าขอถือว่าขอแล้วกันน้อยครับช่วงนี้นะเออจากการเจมไหวๆไม่ไหวเอออย่างน้อยมีแก๊งเล็กเพื่อให้แบบเจมมีรถกลับมาดำเนินใช่เพื่อมีของไปต่อแต่มันแพ้ตลอดมันโดนแก๊งใหญ่ตลอดไงขอโทษครับให้ลองพี่ใหญ่พี่เบิ้ลตลอดใกล้ตายไหมครับมาครับแรกคิละคอยครับ10เหรียญแรกคิละคอย10เหรียญจ้ะน้องหวัดซวยไม่ไหมน้องหวัดซวยเป๋าเวลาที่เราต้องกลับบ้านตัวนี้ว่าไง92นี่จ้ะแพ็ค10เหรียญ2แพ็คพี่อย่าไปพี่ครับคุณศิลาจะเป็นนายจันหนวดจับมาเป็นตัวประกันแล้วเฉินถ้าพูดจาอย่างนี้เดี๋ยวฟันหนิงจะกีให้แม่งตายเลยใช่ครับพี่เรียกว่าฮิมุระกินพี่ผมไม่ได้พี่
เอาไหวเท่าไหร่คุยกันเออเอาเท่าไหร่เออคุยกับมันเองเลยพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่อยู่ไหวเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่โอ้พี่บูพี่ยังไม่มีเงินเนี่ยเล่นแม่งเลยมือเล่นแม่งเลยเล่นจังหวะแม่งไม่อยู่เล่นแม่งเลย2ล้านผมก็คิดอยู่พี่2ล้านเมื่อดิเมื่อเลย2ล้านเมื่อดิ2ล้านเอามาดิเอาดิมือเอาดิมายื่นถ่ายฮัลโหลเซฟเจมบอกกูไม่ไหวแล้วเซฟมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่มีข้อหัวข่าวให้คุณนะเจมข่าวว่าอะไรคะวอตซิตี้ตึงจัดเจมคาเมรอนไม่ไหวอ๋อเป็นแรกใช่ไหมคะใช่ครับใช่20เหรียญวอตซิตเดี๋ยวนะคะวอตซิตอะไรเอ่ยอ๋อ NNTR กระเป๋า6ครับเขาเขาตีกับ NTR ยกดีครับเขียนไปเลยครับวอตซิตี้ตึงจัดคาเมรอนไม่ไหวหนูนี่คือหัวข้อหนูเฉินจ้ะข้อ2คือหนูเฉินหัวข้อทำไมเสียงมูหัวร้อยอย่างนั้นน่ะนายกอ่ะทลายบ่อนไอ้เหี้ยทำไมเสียงมูหัวร้อยแบบหนูเฉินเออทำไมอย่างนั้นน่ะดีไงน่ารักดีน่ารักดีครับเออยังฟังแล้วดูเหมือนไม่ใช่แล้วผมประชดยังไม่รู้ครับแล้วเดี๋ยวจะพาดหัวข่าวเป็นอันนี้ค่ะเนี่ยเผื่อเสียงที่ไม่กดใบด่ากูอยู่ได้มั้งเนี่ยอันนี้คาเมลอนวอตซิตี้ตึงมีแล้วครับสปีดโหลดเดอร์ 1,000 ครับสุดยอดครับ951นะนายกก็เดี๋ยวมีข่าวนะครับผมกินเท่าไหร่ละ 1,000 คือผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ให้คุณนักข่าวต่อเลยครับคนจีนบ้าหม้อ power shot 600คนจีนบ้าหม้อชะลอแผนการแก๊งต่อครับโอ้โหเห็นงานเป็นลมเห็นนมโอเคนะโอ้จริงๆๆนะได้เขาไปตีข่าวผมเสียชื่อเสียงนะครับเจนยาอย่าห้ามพี่500เจนกลัวเจนแบบว่าโดนดักฆ่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเมื่อวานน่ะเจนจะพาดหัวข่าวว่าอะไรรู้ป่ะคะเท่าไหร่นะ500ใช่ว่ามา500ใช่จะพาดหัวข่าวว่าอาเฉินเครียดหนักสั่ง4รุม1กระทืบแก๊งตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะนี่ครับมาคุณข่าวคุณข่าวเมื่อวานโอเคแต่วันนี้มีผู้หญิงอกดูมคนนึงไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงแก๊งใหญ่คนนึงผู้หญิงแก๊งใหญ่ใหญ่จริงๆถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูเอามั้ยอย่าอู้ขอความช่วยเหลือจากคุณเฉินใช่มั้ยแล้วยังไงต่อคะความจริงคุณเจอเขาวางแผนการแก๊งเขาแบบไปถึงปีหน้าเลยว่าแบบเดี๋ยวจะต้องหัดซวยมีรูปเปล่ามีรูปป่ะขอเช็คดูได้ป่ะฝึกหัดพี่หอดรูปจริงดิเพื่อคัดกรองคนเข้าแอดดอกว่ะได้ๆจริงๆแล้วขอโทษพี่หน่อยนะขอบคุณครับน่าจะครบแหละนี่มีก่อ 3,000 ตัวบูท500อย่าห้ามพี่500กระสุน 1,000 ถูกไหมแล้วก็แบบคุณช่อยแม่คุณปู่คุณย่าบรรพบุรุษเขาอะเขาไปช็อต600ทำไมกระสุนมันเลยน้อยแปลกไม่มันถูกแล้วเซ็นชายเซ็นใหม่ไงคะผมไม่เรียกมันชายหรอกครับเรียกมันเชียครับมัน10เหรียญก็500ไงอ๋อเซ็นใหม่ใช่ไหมใช่เซ็นใหม่โอเคจริงใช่มันวางแผนแบบอย่างดีเลยคุยแบบมันก็สุดโทษน้อยนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นแก๊งอีกแก๊งนึงขึ้นมาแบบไอ้คัดกรองได้ว่าคนมีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยครับวางแผนอย่างดีว่าจะใช่แต่พอแบบวันเนี้ยมีสาวอกดูมคนนึงอ่ะมาขอความช่วยเหลือใช่ไหมคุณนักข่าวครับชะลอแผนการแก๊งไว้ก่อนเลยค่ะคุณชายเชิญฝากพาดหัวข่าวด้วยว่าประกาศรับคู่ชีวิต1คนร่วมช่วยใช้เงินและทำให้ชีวิตเลวลงไปด้วยกันขอ1คนครับฝากอันนี้ฝากหัวข่าวไปด้วยต้องเลวลงไปด้วยกันด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าดีไปด้วยกันมันผมว่ามันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ผมอยากจะแบบว่ามีใครสักคนที่มาทำให้แบบว่าชีวิตเราแบบบัดซบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแบบอยากหาคนกอดกูอะไรแบบนี้เหรอคะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนักข่าวเจ๋งเจ๋งเฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวเจ็บเจ็บจนพ่อติงเงี้ยเนี่ยไอ้ไงอ่ะมึง8ชั่วโมงอ่ะมึงไอ้ไงอ่ะมึง8ชั่วโมงอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าแบบ1รอบเต็มตัวครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะได้100อัน40คนก็ 4,000 ใช่ป่ะ10ชั่วโมงก็ 40,000 แล้วมันก็มาก็ได้ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เฉินมึงมาดูกูอ่ะใครจะป้นมึงกูแก้มึงขายเวลาฟาร์มโดมกันไปแล้วด้วย SMD อ่ะขายอะไรนะเวลาฟาร์มโดมขายทำไมอ่ะอ๋อใช้นี่ครับพี่เหมือนไม่คุ้มครับผมไปฟาร์มกันมา2ลีได้มา 12M อ่ะพี่ว่าไงครับมึงฟาร์ม2ลีได้ 12M ฟาร์มทั้งแก๊งป่าววะไม่ทั้งแก๊งครับไม่ครับพี่โอ้โหสัตว์เลยอันนั้นเป็นที่ตัวมึงแล้วแหละโทษตัวเองเค้าว่ะจริงๆกูว่านั่นแหละครับถึงเค้าเห็นคนอื่นเค้าบอกเค้าฟาร์มเค้าได้เกือบ100เค้าได้เกือบ100กันทําไมมึงได้แค่นั้นวะมันไม่มันฟาร์มมันเก็บแล้วมันโพเลยพี่มันเลยช้า
ก็มันต้องวางแผนก่อนขึ้นแล้วล่ะมันต้องวางแผนก่อนมาเออไม่ใช่เพราะว่าอย่าง NTR อะไรที่เขาฝากกันเขาก็บอกเขาได้เยอะกันนะกูก็เลยงงว่าทำไมมันได้น้อยวะกูไม่เข้าใจเออไม่ได้คนอยากขึ้นเสียเวลาจัดเลยไอตอนช่วงโผล่ก็เท่ากับเสียเวลาฟรีอ่ะใช่ป่ะล่ะใช่ใช่ใช่ควรเอาเวลาไปเก็บมากกว่าป่ะเพราะต่อให้เวลาโผล่เพราะเขานอกมาเก็บช้าใช่เขานอกมาเก็บช้าโผล่เท่าเวลาจริงอยู่แล้วมึงแค่ฟาร์มเอาของเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาโผล่ทีเดียวไงใช่ครับเออใช่ถูกต้องถ้ามึงฟาร์มมึงโผล่เลยมึงได้ของเลยมึงทำแบบนั้นก็เสียเวลาไปฟรีๆดิวะเพราะโผล่ข้างนอกกับโผล่ข้างในมันเท่ากันดิถูกใช่ครับโผล่เท่ากันแล้วมึงทำเพื่อคิดไม่ทันแล้วเออเนี่ยไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนแล้วพี่ผมว่าเนี่ยมึงถึงงงไหมว่าทำไมคนอื่นเขาถึงอยากลงแต่ทำไมมึงถึงไม่อยากลงเขาได้เงินมากกว่ามึง4เท่า5เท่าแต่มึงได้แค่เท่าเดียวประเด็นรั่วตรงรีแรกรีแรกยังไม่รู้ตัวป่ะรู้ตัวรี2รีแรกก็ยังไม่รู้ตัวมึงไม่เอกใจเลยว่าทำไมมึงฟาร์มมึงได้10ล้านเองรี2ไปทำแร่ฟ้าแล้วครับไม่ได้โพลเลยแต่ก็เออได้มันก็สายเกินไปแล้วใช่ครับมันใส่กันไปแล้วแล้วตอนที่สองแบบน้อยแอดอปสีม่วงเร็วคาร์บอนาคือคนรอคุยลูกกี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเนี่ยแป๊บเดียวกันเพื่อนแป๊บเดียวอันไหนตีเขาแป๊บเดียวสีม่วงมีอะไรโทรมาเพื่อนแล้วมึงรอนี่ไม่ได้เดี๋ยวกูรีบมาไปที่ก่อนเดี๋ยวหลงแป๊บเดียวม่วงเองแป๊บเดียวมันไปก็ได้เฮียไม่ต้องไปก็ได้ก็ได้กูอยู่นี่คนมันน้อยดิเราน้อยดิเฮียไม่เนี่ยพี่เฉินไม่น้องไปสอบไม่ใช่ไปถ้ามึงแค่จะรอคุยไปเออพักวะมึงจะถีบกูทำเหี้ยอะไรเป็นเจอ number 17เพื่อนโอ้ I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know